ตะวันฉายลั่นซ้อมน็อกคู่ชกมา3เดือนก่อนปิดเกม49วินาทีรับโบนัสรวม6ล้านศึกวันไฟท์ไนท์7จอห์น VS ฟาบริซิโอไอที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์โดยออกอากาศไปยังกว่า170ประเทศทั่วโลกไฮไลท์ที่แฟนหมัดมวยชาวไทยให้ความสนใจอยู่ในคู่รองเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอซ้ายดาราตะวันฉายTK แสนชัยมวยไทยยิมพบจามายูซูพอฟผู้ท้าชิงอันดับ2จากตุรกีเริ่มยกแรกเพียง49วินาทีเท่านั้นหลังจากที่ทั้งคู่จดจ้องดูเชิงกันอยู่ตะวันฉายก็ออกอาวุธเก่งเตะซ้ายไปที่ขาของคู่ชกตุรกีทำให้มีปัญหาจนไม่สามารถชกต่อได้ผู้ตัดสินชูมือให้ตะวันฉายป้องกันแชมป์ได้สำเร็จไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้มีรายงานว่าตะวันฉายได้รับค่าตัวในการชกครั้งนี้เกิน4ล้านบาทพร้อมรับโบนัสเพิ่มอีก 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 1.7 ล้านบาทรวมแล้วเป็นเงินกว่า6ล้านบาทหลังการชกซ้ายดาราตะวันฉายTKแสนชัยมวยเผยถึงการน็อกคู่แข่งอย่างรวดเร็วว่าเป็นแผนที่ซ้อมมาเกือบ3เดือนคิดอยู่ในหัวทุกวันเป็นกังวลนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์ได้พยายามไม่ให้เพื่อนพี่น้องคนไทยผิดหวังทุกการต่อยของผมไม่ว่าจะชิงแชมป์หรือไม่ชิงแชมป์มีความหมายทุกไฟขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาดูเยอะมากทำให้มีกำลังใจมากเวทีลุมพินีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติที่สุดเป็นเวทีที่ผมเกิดมาขอบคุณทุกคนส่วนเงินรางวัลโบนัสอีก 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเพิ่มเติมตะวันฉายเผยว่าสั้นๆว่าดีใจพูดอะไรไม่ออกส่วนอีกคู่ซ้ายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคที่ตัดสินใจข้ามสายจากมวยไทยเพื่อเปิดลู่ทางสู่การชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทเป็นครั้งแรกพบกับจางเฉิงหลงนักชกเจ้นเวทีจากแดนมังกรยกแรกเสมาเพชรใช้วิธีเปิดการ์ดเข้าสู้แล้วหาจังหวะดักซ้ายข้างถนัดขณะที่จางเฉิงหลงมีจุดเด่นที่สลับเป็นได้ทั้งมวยซ้ายและมวยขวาจบยกทั้งคู่แรกกันสุดมันยก2เสมาเพชรขยับเดินออกอาวุธมากขึ้นมีทั้งจังหวะดักต่อย1-2และแข้งซ้ายอาวุธประจำตัวทำให้จางเฉิงหลงโดนเข้าไปหลายขนานจบยกนี้เสมาเพชรต่อยได้เข้าเป้ามากกว่าชัดเจนยก3เสมาเพชรเตะรวบเอาเฉิงหลงลงไปกองเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ครั้งหนึ่งเมื่อลุกขึ้นมาชกกันใหม่ก็ยังเป็นเสมาเพชรที่ออกอาวุธได้แม่นยำกว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้เสมาเพชรแฟร์เทคชนะคะแนนประเดิมการชกคิกบ็อกซิ่งของตัวสำเร็จหลังการชกเสมาเพชรเผยว่าดีใจและตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะเป็นครั้งแรกที่ชกคิกบ็อกซิ่งอีกอย่างชกในประเทศไทยด้วยก็มีความกดดันมากต่อไปก็อยากจะชกควบคู่ไปทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งแซนวิสาพัฒน์ยันเป็นแค่ผู้โดยสารไม่ได้เป็นจำเลยทำไมแม้เรียกเยอะครบรอบการจากไป1ปีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์หลังจากที่ตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแฟนคลับต่างรำลึกถึงด้วยความรักความอบอุ่นจากใจเสมอนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยที่ท่าเรือพิบูลสงครามหลังจากที่ผ่านมา1ปีทางแม่ของแตงโมนางพนิดาสิริยุทธโยธินก็ได้เรียกค่าเสียหายคนบนเรือเพิ่มอีก40ล้านบาท
จนล่าสุดแซนวิสาพัฒน์มโนมายรัตน์ออกมาโพสต์ไอจีเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวว่าคุณแม่สงสารพวกหนูที่พวงมาลัยเรือยังไม่ได้จับเป็นแค่ผู้โดยสารทำไมเรียกจากพวกหนูเยอะกว่าคนขับเรือคะ1ปีที่ผ่านมาได้คำว่าจำเลยเพราะกระแสสังคมก็เกินพอแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนนะคะความจริงพูดไปไม่เชื่อก็ควรเชื่อพยานและหลักฐานค่ะเป็นแค่ผู้โดยสารแต่ได้เป็นจำเลยความคิดเห็นเชิงลบใช้คำหยาบคายต่อไปนี้ไม่ทนแล้วนะคะชาวโซเชียลต่างดราม่าคอมเมนต์สนั่นโซเชียลถึงกรณีดังกล่าวทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของผู้เป็นแม่ของแตงโมและคนบนเรือสุดอาลัยนักร้องดังนิตยาสารคามเสียชีวิตแล้วสู้จนลมหายใจสุดท้ายนับถือหัวใจช็อปวงการลูกทุ่งหมอลำอีกครูเพลงใจหายสุดอาลัยนักร้องชื่อดังนิตยาสารคามท็อปไลน์เสียชีวิตแล้วชีวิตสู้จนลมหายใจสุดท้ายข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำอีกครั้งเมื่อนักร้องชื่อดังนิตยาสารคามท็อปไลน์เสียชีวิตแล้วในวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2566เวลา9:16 น.ครูโลมแจ้งข่าวเศร้าสุดอาลัยเฟซบุ๊กครูโลมบุรพาฟ้าหงเหินได้โพสต์อาลัยนักร้องดังพร้อมแจ้งข่าวเศร้าว่าไปเป็นนางฟ้าฟ้อนลำอยู่สวงสวรรค์เด้อนิตยาสารคามท็อปไลน์เอ้ยชีวิตโตสู้คักสู้แหน่สู้จนลมหายใจสุดท้ายเพื่อคนที่รักและครอบครัวนับถือหัวใจมึงแฮงยอมรับเอาภาระมาแบกคนเดียวจนตัวเองต้องลำบากแต่ป่านนั้นกับบ่อยากให้คนเห็นความอ่อนแอของเจ้าของเหลือใจได้คิดฮอดเด้ขอแจ้งข่าวถึงเพื่อนๆพี่น้องแฟนคลับทุกท่านนิตยาจากไปแล้วด้วยโรคปอดอักเสบวันนี้เวลา9:16 น.กำลังทำเรื่องนำร่างไปบำเพ็ญอยู่ไร่ทิพย์บูรพาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยข่อยบ่อยากโพสเลยใจหายมากๆรักและอาลัยจากครูโลมบูรพาเปิดเส้นทางความรักดาราสาวหยาดทิพย์เมฆรามานักธุรกิจหนุ่มชื่อดังย้อนความรักดาราสาวจากครั้งพบรักถึงวันมีทายาทน่ารักด้วยกันเปิดเส้นทางรักดาราสาวหยาดทิพย์เมฆรามานักธุรกิจหนุ่มชื่อดังย้อนความเนื้อหอมอีกหนึ่งดาราสาวสวยคมหยาดทิพย์ราชปานกับเรื่องราวความรักตั้งแต่ในอดีตดีกรีความสวยลูกครึ่งไทยอินเดียมีข่าวกับหนุ่มๆคนดังแต่ความรักยังไม่ลงตัวจนมาเจอกับเมฆรามาสามีคนปัจจุบันหากย้อนไปสาวหยาดปุบเงียบกับความรักครั้งนี้ไม่เคยเปิดเผยไม่เคยลงรูปแฟนหนุ่มในตอนนั้นกระทั่งเทศกาลวาเลนไทน์ปี2564หยาดโพสต์โมเมนต์หวานในไอจีเป็นภาพแฟนหนุ่มเมฆทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางร้านอาหารหรูบนดาดฟ้าระหว่างไปดินเนอร์พร้อมแคปชั่นสุดหวาน2 year down forever to go ขอบคุณที่สัญญาว่าจะดูแลหยาดตลอดไปนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทปทีวาเลนไทน์เดย์โดยเมฆและหยาดพบกันในช่วงต้นปี2563ผ่านการแนะนำของเพื่อนก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเรื่อยๆหลังดูใจกันได้กว่า2ปีหนุ่มเมฆได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางร้านอาหารหรูบนดาดฟ้าระหว่างไปดินเนอร์ฉลองวันครบรอบ2ปีทั้งคู่มีกำหนดจะจัดงานแต่งในเดือนเมษายน64แต่เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องยกเลิกงานกระทันหันโดยในขณะนั้นสาวหยาดตั้งท้องมา16สัปดาห์แล้วแต่ทั้งสองก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะ
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์เมื่อวันที่28มีนาคม64จากนั้นทั้งคู่มีลูกสาวพยานรักด้วยกันหนึ่งคนอยู่ในวัยกำลังน่ารักทั้งนี้เมฆรามาเคยมีข่าวถูกโยงในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3Dร่วมกับเพื่อนสาวคนสนิทของภรรยาอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชหลังปรากฏชื่อนายรามารัศมีรามาหรือเมฆผู้เป็นสามีไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดมูลค่ากว่า245ล้านบาทซึ่งเป็นของนายอภิรักษ์โกดาธิ CEO Forex 3Dซึ่งตอนนั้นหยาดทิพย์ได้ออกมาชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวยืนยันว่าสามีไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับคดี FOREX 3Dและล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองที่ออกมาแฉอย่างต่อเนื่องถึงเครือข่ายพนันออนไลน์และมีการโยงไปถึงแฟนดาราอักษรหอโดยระบุใน Facebook ส่วนตัวว่าถึงภาพที่เห็นภายนอกเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรู2ชั้นระดับราคากว่า200ล้านบาทและบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยซึ่งล่าสุดหยาดตอบถึงกรณีสามีถูกโยงเรื่องดังกล่าวและข่าวต่างๆที่โยงถึงสามีว่ายังไม่สะดวกค่ะพอดีพาลูกมาเรียนช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์นะคะหยาดยังขอไม่พูดอะไรนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับประวัติการทำธุรกิจของเมฆรามามีการระบุว่าเป็นนักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตคุณกำลังทำผิดกิโลเมตรออยภรรยาบีมไม่ปล่อยผ่านโพสต์เดือดเตือนแฟนคลับให้ระวังคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่ออยภรรยาบีมกวีไม่ปล่อยผ่านโพสต์เดือดเตือนแฟนคลับให้ระวังหลังเจอมือดีแอบเปิดเพจ Facebook ปลอมเรียกว่าทุกวันนี้มีเหล่ามิจฉาชีพและเพจแอบอ้างเกิดขึ้นทุกวันแม้จะมีการเตือนและกดรีพอร์ตไปหลายครั้งแต่ก็มีเพจแอบอ้างยังเปิดเพจใหม่ขึ้นเรื่อยๆที่คล้ายกับเพจจริงของคนที่โดนแอบอ้างเพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อเข้าใจผิดและกดติดตามซึ่งบางครั้งมีหลายคนโดนหลอกให้โอนเงินจากเพจแอบอ้างจนมีผู้ได้รับความเสียหายบ่อยครั้งล่าสุดวันที่24กุมภาพันธ์65ออยอติพรภรรยาสาวของอดีตนักร้องหนุ่มบีมกวีก็มีงานเข้าเมื่อมีผู้ไม่หวังดีแอบปลอมเพจ Facebook โดยใช้ชื่อ Facebook ภาษาอังกฤษว่าออยเอชปอนซึ่งชื่อจริงและชื่อเล่นของภรรยาบีมแถมยังใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปของบีมภรรยาและลูกชายฝาแฝดทั้งสองคนพี่ทีพี่พีแถมรูปปก Facebook เป็นรูปบีมภรรยาลูกชายฝาแฝดทั้งสองคนพี่ทีพี่พีและลูกสาวฝาแฝดน้องอัญญาน้องอัยวาจนมีคนหลงเชื่อเป็นเพื่อนร่วม Facebook เพจแอบอ้างทำเอาออยอติพรไม่ปล่อยผ่านโพสต์เดือดเตือนแฟนคลับทันทีว่านี่ไม่ใช่เพจของออยนะคะไม่รู้และไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะจะทำให้คนเข้าใจผิดและคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่ออยกดรีพอร์ตไปแล้วนะคะและหากใครเห็นเพจนี้สามารถกดรีพอร์ตได้เลยค่ะขอบคุณอินสตาแกรมโออิล่าทิปกรI'm not the only one.